คนี้นะรู้ไว้2019คนเรียนหวยรวยกับคนเรียนเก่งใช่มันไม่ใช่ว่าคนที่เรียนเก่งมีปัญหาหรือว่าเขาจะทำไม่ได้แต่การเรียนเก่งไม่ใช่ประเด็นมันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดมันไม่ใช่สิ่งที่จะโชว์ว่าใครจะประสบความสำเร็จนี่แมรี่เพิ่งไปเจอเพื่อนจากสมัยมัธยมไม่ได้เจอกัน25ปีเราเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกคืนนี้เขามาเที่ยวกรุงเทพเราสมัยนอนสมัยเรียนตอนนั้นเขาก็เป็นคนที่ไม่ใช่ว่าไม่เก่งเขาก็เก่งผสมขวนแต่เขาในโรงเรียนเขาไม่ได้ตั้งใจไม่ใช่ว่าได้เกรดดีแต่ตอนนี้โอ้โห successful มากๆประสบความสำเร็จมากเพราะว่าเวลาเราเรียนในโรงเรียนมันไม่ได้สะท้อนถึงความสามารถของเราทั้งหมดเพราะอะไรเพราะมันเป็นระบบของคนอื่นแล้วมันไม่ใช่ถูกสร้างระบบการศึกษาไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เด็กได้เต็มโชว์ศักยภาพเต็มมันไม่ใช่ระบบการศึกษามันถูกสร้างขึ้นมาให้อีกรุ่นหนึ่งรวยเข้าใจไหม It's there to make somebody else rich It's not really about มันไม่ใช่เกี่ยวกับศักยภาพของเด็กทั้งหมดคุณอย่าลืมการศึกษามันคือธุรกิจจำไว้มันเป็นธุรกิจการศึกษามันคือธุรกิจแต่คนที่เป็นเจ้าของระบบ Harvard เขานักธุรกิจโรงเรียนฮาร์วาร์ดก็นักธุรกิจโรงเรียนมหาลัยไหนก็นักธุรกิจหมดอ่ะมิชิแกนเขาตั้งมิชิแกนที่ผมเรียนอยู่ที่เรียนตอนเคยเรียนมามันก็ตั้งมาเพื่อเป็นระบบธุรกิจเข้าใจเปล่าทุกมหาลัยมันตั้งเพื่อหาเงินเข้าใจเปล่าแต่แล้วก็ขายไอเดียด้วยการว่าเออเนี่ยให้การศึกษาเข้าใจป่ะแต่แล้วก็ถ้าเกิดคุณไปตามระบบการศึกษาที่อย่างเดียวถ้าไปตามระบบการศึกษาอย่างเดียวไม่คุณก็มีสองแบบไงก็คือต้องเป็นโรงเรียนรัฐหรือโรงเรียนลาใช่ไหมโรงเรียนราชก็คือขาเงินโรงเรียนราชก็คือหวยก็มีสองอย่างคุณจะเอาไงก็คือหวยทั้งสองอย่างพูดง่ายๆคือมันช่วยคุณไม่ได้คือประเด็นคืออย่างนี้พึ่งไม่ได้มันพึ่งมันไม่ได้สรุปพึ่งไม่ได้โอเคเปล่าสรุปพึ่งไม่ได้จบเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องขวนขวายด้วยตัวเองข้อนี้ผมโชคดีเป็นโชคดีหน่อยเพราะว่ามาตระหนักข้อนี้ได้ตอนอายุ14ตอนอายุ13ตระหนักข้อนี้ได้เพราะว่าตัดสินใจจะเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกก็คือสรุปกูพึ่งมันไม่ได้ทั้งหมดเลยในการศึกษาพอมันไม่มีการศึกษาจะไม่ช่วยในด้านนี้ไม่ช่วยเลยไม่ใช่ว่าพี่เป็นคนเรียนเก่งตอนนั้นก็ได้เกรด4ตลอดใช่ไหมนั่นแหละก็เรียนเก่งแต่ว่าเข้าใจข้อที่สำคัญคือประเด็นสำคัญคือพึ่งการศึกษาอย่างเดียวไม่ได้ใช่ใช่เราต้องไปค้นหาเองไอคนเรียนเก่งนี่คือมันถูกเทรนให้เชื่องตลอดเข้าใจป่ะให้อยู่ในระบบให้อยู่ในขอบเขตให้ทำงานประจำเข้าใจป่ะถูกต้องให้มาแบบเช็คอิน8 9โมงเช้านั่งดื้อๆอย่าดื้อขยันใช่ทำตามคำสั่งพวกคนเก่งๆถูกเทรนมาแบบนี้ถูกเทรนให้ทำตามคำสั่งถูกเทรนให้ไม่ดื้อถูกเทรนให้เชื่องถูกเทรนให้ไม่คิดนอกกรอบพวกนี้ถูกแย่งงานด้วยหุ่นยนต์ถูกแย่งงานด้วยหุ่นยนต์หุ่นยนต์ทำได้หมดเลยแบบนี้ทำงานตรงเวลาหุ่นยนต์แม่งทำได้ตรงเวลาของพวกคุณอีกคือคนรวยเนี่ยคือโอเคข้อแตกต่างอีกอันหนึ่งของคนที่อะไรที่เป็นอุปสรรคเราต่อคืออุปสรรคก็คือไอ้คนในคนที่เรียนเก่งตามันอยู่ที่หนังสือคนที่รวยหูมันไปอยู่ที่ตลาดเข้าใจป่ะพิมพ์ตาไปอยู่ที่หนังสือแล้วหนังสือเล่มเก่าด้วยหนังสือที่แม่งไม่เกี่ยวกับโลกนี้หนังสือเก่าๆตำราที่คุณเรียนที่ลูกคุณเรียนอยู่ตอนนี้แม่งเก่าแน่นอนใช้ไม่ได้แล้วโลกแม่งเปลี่ยนไปถึงไหนแล้วแต่คนเรียนเก่งคือเรียนประวัติศาสตร์เรียนอะไรที่คนอื่นแม่ที่แม่งเก่าๆแล้วอะแล้วมึงท่องจำไปแล้วทำไมอะมีประโยชน์อะไรกับโลกนี้ไม่มีใครสนใจแล้วคนเรียนเก่งคือแม่งเก่งแค่เก่งท่องจำตาไปอยู่ที่หนังสือคนเรียนคนพอคนเรียนไม่เก่งพอกูคือเรื่องนี้กูจำไม่ได้แต่หูไปอยู่ที่ตลาดคือใครเซิร์ฟพูดง่ายคนรวยมันต้องเซิร์ฟตลาดเข้าใจปะคนรวยมันต้องรับใช้ตลาดแก้ไขปัญหาให้คนอื่นคุณถึงจะรวยได้ความรวยมันแค่ขยายผลตัวคุณตอนเนี้ยถ้าตอนนี้คนคนหนึ่งเป็นคนเลวพอมีเงินเยอะขึ้นมันก็เลวมากกว่านั้นอีกแต่ตอนนี้คุณเป็นคนดีพอคุณดีขึ้นคุณก็ขยายผลความดี
จำไว้นี่มันเป็นความรวยมันแค่ขยายแค่ขยายผลตัวคุณตอนนี้เข้าใจป่ะแค่นั้นเองมันไม่เกี่ยวกับรวยแล้วแล้วถ้าคุณถ้าใครเชื่อแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นคุณนะคนที่มาฟังผมเนี่ยพวกคุณที่มาฟังผมเนี่ยผมรู้คุณไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นความรวยเป็นความผิดพลาดอะไรเป็นความแย่อะไรไม่งั้นคุณไม่มาฟังผมหรอกเพราะผมพูดแต่เรื่องนี้ตลอดเข้าใจป่ะเราอย่าให้คนอื่นอย่าเชื่อถ้าคนพูดแบบนี้ถูกต้องอย่าเชื่อ yes ไม่ถูกต้องถ้าคุณหลงอยู่ดีวันนี้เพิ่งมาฟังไลฟ์ผมครั้งแรกหรือเพิ่งมาฟังผมเนี่ยชัวร์หรือไม่ชัวร์ไม่รู้ว่าจะตามมาดิดต่อผมบอกได้เลยนะคุณคิดไปเลยว่าคนรวยอะคือความรวยเนี่ยมันขยายผลความดีของคุณมันไม่เกี่ยวกับความรวยทำให้คนชั่วลงอะไรมันจะมักจะมีความเชื่อแบบนี้อะไรตัวแปร 100% ว่าคุณไม่เรียนไม่เก่งแล้วจะรวยทุกคนไม่ใช่นะเว้ยมันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะเว้ยเราไม่ใช่ว่าคนที่เรียนเก่งจะไม่รวยไม่ใช่อย่างนั้น มันทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวคุณเองใช่แล้วมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองแต่อย่าเชื่อว่าถ้าฉันเรียนไม่เก่งแสดงว่าเป็นคนไม่ฉลาด อันนี้ไม่จริงมีคนฉลาดคนมีความสามารถคนมีศักยภาพเยอะแยะที่เรียนไม่เก่งในโรงเรียนต้องแยกระหว่างความฉลาดความสามารถกับผลการเรียนในโรงเรียนเข้าใจไหมคะเพราะมันไม่ได้สะท้อนการผลการเรียนจากโรงเรียนไม่ได้สะท้อนถึงความฉลาดไม่ได้สะท้อนถึงความสามารถหรือศักยภาพที่เรามีในตัวเรา อย่าเชื่อว่าถ้าเราเรียนไม่เก่งในโรงเรียนเราจะไม่มีอนาคตไม่จริงนี่ผมไปแบบผมต้องคุณรู้ไหมตั้งแต่ผมจ้างงานมาผมไม่เคยดูเลยว่ามันจบที่ไหนมาหรือเกรดอะไร ไม่สนใจ แม่ลิกเป็นคนจ้างด้วยจริงๆแล้วไม่สนใจก็ดูเป็นพิธีดูผ่านๆอยู่เป็นพิธีแต่ไม่ได้สนใจว่าเขาเรียนเก่งหรือไม่เก่งหรือจบจากที่ไหน ไม่สนใจสนใจว่าทำงานเก่งไหมแก้ปัญหาได้ไหมเ ชื่อใจน่าเชื่อถือไหมข้อนี้สำคัญกว่าเยอะเยอะมากที่คนนายจ้างที่เขาดูเกรดจากมหาลัยจริงๆเขาไม่ได้ดูละเอียดหรอกเขาแค่ดูเป็นพิธีว่าโอเคคนนี้มาถึงระดับหนึ่งแล้วแต่ผลการเรียนไม่ได้สำคัญอะไรมากมาย